นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศการซ้อมละครเวทีทวีปอมชันเทสติกแล้วกันดีแผ่นดินเดอะมิวสิคอลนะคะอุ้ยตายแล้วเราได้แอบดูการซ้อมของเขาด้วยอ่ะนะจ๊ะเพราะว่าใกล้แล้วใกล้จะเปิดทำการแสดงกันแล้ววันที่19ตุลานี้ก็เปิดแล้วนะตอนนี้ก็เรียกว่าซ้อมกันอย่างเข้มเลยทีเดียวเรามาดูบรรยากาศอุ้ยเหมือนเมื่อกี้เป็นแบบเวทีจะหมุนได้หมุนหรอเนาะเนาะมีเทิร์นเทเบิลหมุนได้ซ้อมหมุนจริงเลยเออนี่เขาไม่ได้ซ้อมกันที่รัชดาลัยนะไม่ไม่นี่เขาไปซ้อมกันที่สตูแถววิภามั้งถ้าจำไม่ผิดนะนี่นี่นี่คุณเปรมร้องเพลงขอเสียงหน่อยได้ไหมคะต้องบอกว่าสี่แผ่นดินเนี่ยแฟนๆเยอะมากคือแฟนๆของหนังสือเยอะอยู่แล้วเรายิ่งเราต้องมาถ่ายทอดจากตัวหนังสือเนี่ยให้เป็นตัวละครซึ่งจะต้องให้เขาแบบเขาเรียกว่าเห็นภาพจริงๆอะไรครับก็ผมก็ยิ่งยากเข้าไปอีกแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการพัฒนาเรานะฮะได้ฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยผมก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ดีฮะครับผมช่วงหลังๆครับก็จะมีดีขึ้นแล้วเพราะว่าแบบเราเริ่มอินกับตัวละครมากขึ้นเริ่มอยู่ในเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมครับสลับกันก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสผ่านงานแสดงมาแค่เรือนแพนะครับเรื่องเดียวแล้วก็มีพื้นฐานจากหม่อมน้อยมาก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดนะครับผมวรรณกรรมที่มีคุณค่าแบบนี้นะครับพอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดของสี่แผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับการคิดว่าต่อให้การได้เป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญหรือไม่สำคัญก็แล้วแต่ในละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยนะครับการก็ภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดวรรณกรรมที่มีคุณค่าแบบนี้ครับผมก็หนักค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยพอสมควรค่ะนกหนักมากครับนกหนักมากนกเล่นทั้งเรื่องครับทั้งเรื่องแล้วก็โอ้ท่านมีทั้งอารมณ์มากมายครับร้องไห้ตลอดเวลาคือถ้าบทหนักก็คงไม่แตกต่างอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะได้บทต่างๆนี้ถ้าความแตกต่างก็คงเป็นเรื่องเนื้อเรื่องอะค่ะก็คงไม่เหมือนเรื่องที่ผ่านมาอยู่แล้วค่ะสี่แผ่นดินจะเริ่มเล่น19ตุลานี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงรอติดตามอยู่แล้วแล้วก็เราทุกคนก็ทำงานหนักเพื่อที่จะให้งานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดสำหรับผู้ชมนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะนะคะนี่เราก็บอกว่านี่เป็นการซ้อมรันทรูเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะวันที่19ตุลาคมนี้จะเปิดทำการแสดงรอบแรกกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปจองบัตรกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะคะรีบๆเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดนะคะ